ตอนนี้มะเขือเทศกำลังออกดอกนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เอาไว้ทำสมนะจ๊ะเวสลัดก็ได้เนาะเป็นหน่วยน้อยๆเกินว่าพันธุ์เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะจ๊ะเนาะเป็นหน่วยกลมๆคือเชอร์รี่หวานๆได้จ๊ะนี่ต่อจากนั้นก็สิเป็นมะเขือเทศที่เฮาเฮ็ดซอสเนาะจ๊ะปีนี้เฮ็ดปลูกบ่หลายเนาะเอาแค่กินให้มันกุมปีก็พอนะจ๊ะบ่ต้องเอาคามปีคือปีต่อปีเฮ็ดสดๆกินปีต่อปีเฮ็ดไว้กินเองเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าซื้อเข้ามานี่เขาใส่สีน้ำแล้วก็มันบ่สดเนาะจ้ะมันแบบมันบ่หวานมันจะออกเปรี้ยวๆเนาะเข้ามาตกแต่งกินกันเลยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าต้องดูแลเขาทุกมือเนาะจ้ะต้องมาเด็ดออกทุกมือเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นทุกมือเสมอเนาะจ้ะอันนี้เขาก็มัดไว้เนาะเพราะว่าเขาปล่อยไว้หลายกิ่งสองสามกิ่งเลยอะเขาก็สิมัดโยงขึ้นไปข้างบนแบบนี้เนาะจ้ะใส่สายผูกโยงขึ้นไปข้างบนแบบนี้เนาะเนี่ยจ้ะต้องดูแล้วจะใส่ตลอดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันใหญ่ไว้จ้ะเอาไม่ไฟมากเสียบลักไว้นี่จ้ะเดี๋ยวเขาสิมาดึงยอดเขาทิ้งเนาะจ้ะเพราะว่ามันสีแย่งอาหารกันเนาะเห็นว่าขยอดน้อยๆอยู่ตรงระหว่างก้านใบของเขาตัวนี้น้อยๆแบบนี้จ้ะเอามือเล็ดออกง่ายๆเนาะจ้ะเนาะถ้ากิ่งใดใหญ่แน่ก็ใส่กรรไกรตัดออกก็ได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิเกิดการบาดเจ็บแล้วก็มันสีลิมันสีฉีกไปเนาะจ้ะเนาะมันจะเป็นแผลเนาะเขาก็เฮ็ดไปแน่แล้วเนาะจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็ต้องเอาออกเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ให้เขาใหญ่ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาสิมีดอกนี่เห็นมาจากเขาสิมีดอกช่วงตรงยอดแบบนี้เนาะยอดตรงๆของเขานั้นจะมีหน่วยมีดอกออกเรื่อยๆเนาะจ้ะตรงแบบนี้เนาะต้องดึงเขาออกจ้ะคนละคนมันก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตรงจอตรงดอกของเขาหรือเปล่าบ่แม่นนั่นแหละจ้ะสังเกตเบิ่งตรงนี้ที่เขาเป็นดอกเป็นหน่วยน่ะเขาสิบ่ขึ้นตามนี่เนาะจ้ะเขาสิบ่ขึ้นตามนี่สิเป็นกิ่งก้านของเขาสมากกว่าถ้าว่าออกดอกออกผลเนี่ยมันสิออกอีกฝั่งนึงเนาะจ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งหลายๆต้นเนาะเปรียบเทียบกันเนาะเครื่องของพันธุ์เชอร์รี่ก็คือกันเนาะจ้ะเห็นป่ะตรงนี้เขาสิอยู่ตรงขามกับการสิไต่ช่วงเวลานี่สิบ่มีการของใบเลยเนาะจ้ะโอ้การของต้นเลยเนาะจ้ะสิบ่มีสิเบิ่งมันสิแยกออกเบิ่งง่ายๆเนาะจ้ะนี่เป็นพันธุ์เชอร์รี่เนาะมันกลมๆเนี่ยจ้ะตรงนี้ที่เห็นนี่ก็ดึงออกเลยจ้ะนี่ทำสะอาดให้หมดเลยจ้ะน้อยๆกำลังปรุงให้หมดจ้ะกำลังปรุงตัวนี้น้อยนี่จ้ะดึงออกได้ก็ดึงออกเลยจ้ะหรือว่าร้อยเขาใหญ่ก็จักหน่อยเพราะว่าเฮาลงมาเบิ่งสูงอยู่แล้วเนาะเนี่ยจ้ะดึงออกเลยจ้ะเห็นป่ะจ้ะดึงออกเลยจ้ะดึงออกง่ายๆหักออกง่ายๆอันนี้เป็นพันธุ์ที่เฮ็ดซอสเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวตัวนี้ต้นเขาเริ่มหญ้าขึ้นแล้วเดี๋ยวเฮาสิแก่มาตรงนี้หรือเอามาเสริมก็ได้เนาะจ้ะอ่ะตรงนี้เห็นป่ะจ้ะตรงนี้เขาสิมีดอกขึ้นมาก็สิมีอันยอดขึ้นมาอีกแล้วเนาะจ้ะเฮาก็ดึงออกเลยจ้ะเดี๋ยวเฮาสิมัดต้นให้ติดเนาะหรือผู้ใดสิขยันมัดขึ้นเทิงก็ได้เนาะจ้ะใส่สายแบบนี้เนาะสายผูกแบบนี้ก็ได้เนาะจ้ะดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาสิขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจ้ะขึ้นไปเรื่อยๆเฮาก็ดึงสายขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเฮามัดไว้นี่ถ้ามือนึงเฮาบ่ได้มาเบิ่งน่ะมันสิเป็นย่อๆต้นมันสิงอๆบ่สูงแบบบ่ไปเป็นตามธรรมชาติจ้ะมันสิเป็นต้นงอๆของโค้งเสียจ้ะที่มัดไว้มันสิเป็นแบบนี้เนาะเห็นป่ะจ้ะมันดึงแต่ยอดจนบ่ได้มัดต้นเขาใหม่เนาะเขาก็สิเป็นต้นงอๆแบบนี้ไปตาม
เอ่ยล่มพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นเนาะจ้ะต้องดูแลเป็นอย่างดีเนาะถ้าใส่รักถ้าเกิดว่าปล่อยเขาลงดินเขาก็สิเลื่อยไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเลื่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาเป็นหน่วยแล้วถ้าฝนตกชุกๆหน่วยเขาสิเน่าเด้จ้ะแต่มัดแบบนี้ก็เสี่ยงน้ำกันเวลาโดนแดดหลายๆก็ใหม่เนาะจ้ะก็ดูแลว่าไปยากเติบอยู่จ้ะแต่ว่าจะตัดใบเขาออกหลายเนาะให้ใบเขาปกคลุมในจักหน่อยบางๆเป็นลมให้หน่วยให้ผลของเขาสิแม่จ้ะนี่จ้ะยังสิก็เอาออกได้เลยเนาะจ้ะเนาะแม่จ้ะหน่อยสิออกได้เลยเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะดึงออกเลยจ้ะอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ปวดแล้วเนี่ยอันนี้สิปล่อยไว้จักสองสามต้นล่องเบิ้งเนาะจ้ะต้นสองสามกิ่งล่องเบิ้งว่ามันสิได้ผลผลิตแตกต่างกันบ่เนาะลูกสิใหญ่ซำใดแล้วมันสิดกบ่จังซี่แม่บ่เคยปล่อยแบบนี้จักเทื่อเนาะเพิ่งเป็นปีแรกที่สิปล่อยต้นนึงไว้หลายกิ่งเนาะนี่จ้ะนี่มาเอาออกง่ายปวดแล้วจ้ะต้องลงมาเบิ่งเป็นประจำทุกมือทุกมือเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาใหญ่ไว้ค่ะจ้ะอยู่ใต้ต้นนี่ก็เอาออกเลยนะจ๊ะเนาะดึงออกเลยจ้ะแย่งอาหารกันซื้อๆเนาะหน่วยก็สิหน่อยบ่สมบูรณ์เนาะจ้ะนี่ปกติสิให้เขาขึ้นประมาณต้นเดียวสูงลิบๆเลยเนาะจ้ะเนาะอันนี้เอาไว้ประมาณ 2-3 กิ่งที่จริงอ่ะต้องเอาไว้แค่กิ่งเดียวจ้ะหน่วยก็สิใหญ่เนาะแต่ว่าลงมาบ่ทันนะจ้ะข้าแต่เฮ็ด YouTube อยู่ลงมาบ่ทันก็เลยนี่ล่ะมันขึ้นกิ่งใหญ่แล้วก็เลยบ่อยากตัดเขาออกนะจ้ะเลยเลาะเอาเป็นลอกเบิ่งเลยเพราะว่าเฮาไว้หลายๆเฮากินบ่ทันหรอกจ้ะกินบ่ทันแท้ๆจ้ะแต่ว่าก็สิเอาเฮ็ดสลัดเนาะมีรสหวานก็กินหลายๆก็สิอ้วนอีกแล้วนะจ้ะเนี่ยเมื่อนี้ก็เสร็จแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็สิลงมาเบิ่งเรื่อยๆสิมาอัปเดตให้เบิ่งตอนเขาเป็นหน่วยเนาะจ้ะโอเคคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เนาะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะที่เข้ามารับชมกันเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ